อันนี้อยากชกมากนะชกไฮกตีอ่ะผมอยากชกมากเป็นนักมวยคนเดียวที่ผมเรียกหาตั้งแต่เข้ามาชกในรายการวันนะผมก็เลยแบบว่าอยากชกกับเขามากเพราะว่าผมก็ไม่รู้ใจตัวเองว่าทำไมถึงอยากชกเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยชกกันมาแล้วมีเสียงโห่เสียงอะไรเงี้ยเราเลยแบบมีอะไรลึกๆอยู่ข้างในอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบและที่อย่างหนึ่งก็คือเราชกรุ่นเดียวกันด้วยที่แรก61ด้วยกันรุ่นไฟเบทเราก็คิดไว้สักวันหนึ่งก็ต้องเจอผมคิดไว้เลยนะว่าสักวันหนึ่งผมต้องเจอแฮกเกตตี้ในรุ่นนี้แต่ว่าเขาก็ขยับรุ่นไปอีกขยับรุ่นไปที่65ซึ่งตัวผมก็ยังชกอยู่61อยู่นะแล้วผมก็ยังแบบไฟที่ผมชกนาบิลเสร็จผมก็ยังอยากชกกับเขาอยู่ผมก็เรียกหาเขาไฟที่เขาชกกับโลโบเสร็จเขาก็ชกใน65เขาป้องกันแชมป์ผมก็ยังแบบอยากชกกับเขาเพราะว่าเขายังไม่รู้ผมยังอยากชกกับเป็นนักมวยคนแรกที่ผมอยากชกด้วยมีส่วนความท้าทายด้วยแหละความท้าทายแล้วด้วยความที่แบบว่าออกทรงแบบกวนๆด้วยอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเราเคยไปชกเขาชนะเขาที่บ้านเขาแบบเหมือนมีเสียงโห่กลับมาอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่โอเคกับตัวผมอะไรเงี้ยก็เลยอยากชกใหม่ใช่ครับอยากชนะให้มันแบบว่าชัดเจนมากกว่านี้อะไรเงี้ยถ้าได้ชกก็ได้ชกกันแหละแต่ว่าเวลาวันนั้นก็ไม่รู้ว่าจะแพ้หรือชนะหรอกครับเพราะว่าหมัดมวยมันก็50-50แต่ว่าถ้าชนะได้ก็อยากชนะให้มันแบบใสๆอ่ะ